คอมเข้าไปแค่นี้ก็จบนะพี่น้องสื่อมวลชนและพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เรื่องพระอุลตร้าแมนขึ้นมาทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาถึงความไม่เหมาะสมจนมีผู้ออกมารับรองว่าให้สร้างสรรค์ต่อไปและไม่ผิดกฎหมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีฐานผู้มีเหตุการณ์และผลทำลายพระพุทธศาสนาตามกฎหมายแต่เหตุการณ์กับเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกในภาวะยากลำบากนั้นเราได้พบสิ่งผิดปกติหลายอย่างเมื่อสาวลึกลงไปจึงพบต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าเรื่องนี้มีการทำกันเป็นกระบวนการมีขั้นมีตอนเพราะในภาพเหล่านั้นเหมือนมีรหัสลับบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่าที่จะเป็นภาพศิลปะตามปกติเราจึงขอถอนฟ้องผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากคดีดังนี้ภาพนี้มันไม่ใช่ที่สร้างขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับมันมีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็คือพบสิ่งผิดปกตินะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกระทำเท่านั้นนะครับ